วรรค์ย่อแสงแสงรำไรไกลอัสดงยามค่ำลงนะอยู่ที่ดงชายป่าทุดงเดียวเดินเดียวเปลี่ยวเอกายามค่ำสนธยาจะพักกายาที่ไหนกันน้องโอ้พรหมลิขิตชีวิตช่างแสนลำเค็ญต้องบำเพ็ญใช้กรรมที่เคยได้ก่อไม่ติดลาบสรรเสริญเยินยอถือธุดงค์13ข้อแล้วเน้นหนักประจักษ์ใจโปรดทำบุญใส่บาตรให้หน่อยเถิดนาแล้วจะสวดยะถาสัพพีให้หากอยู่จบพรหมจรรย์กันวันใดจะกลับมาสอนทำให้ผลบุญทำไว้กับพระธุดงค์จงโชติช่วงสว่างสวัยในสัมปรายภพหวังประสบพบธรรมนั้นตามประสงค์แล้วเดินหน้าค้นหาธรรมตามพระพุทธองค์จึงออกเดินธุดงค์มุ่งตรงต่อพระนิพพานเมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วหาเที่ยวไปองค์เดียวบอกหลวงตาพระอาจารย์ก้มลงกราบแทบเท้านมัสการพอเสร็จสับฉับพลันจึงออกธุดงค์ในพงไพรเที่ยวออกตกเหนือตายแล้วไปสานเห็นผู้พานอีกเอื้อมผาและทำใหญ่เจอกระทิงเสือช้างอยู่มากมายตั้งสติทันใดแผ่เมตตาให้ในทันทีวันหนึ่งได้เดินเท้าเข้าป่าช้ายินเสียงหมาหอนมานึกว่าผีทางเลี้ยวซ้ายและขวาไม่เห็นนี่ครั้นจะโดดเพ่นนี้กลัวเสียศักดิ์ศรีพระธุดงค์ผีข้างนอกจะหลอนหลอกไม่เป็นไรข้างในสิงใจอย่าลุ่มลงดังหลวงตาท่านสอนไว้ให้ปลดปลงจงตั้งจิตให้มั่นคงน้อมสู่องค์แห่งภาวนาหากเป็นเช่นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่สิ้นสุดดับกิเลสสิ้นตัณหาเป็นสาวกแห่งองค์พระศาสดาในพระศาสนาสัมมาสัมพุทธองค์หวังรู้จริงเห็นแจ้งแห่งธรรมะอุตสาหะตามรอยพระอริยสงฆ์เพื่อลบกิเลสออกจากใจจึงไฟธุดงค์ทง